ชนิดของการควบคุมจะแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆนะครับก็คือเป็นแมนนวลคอนโทรลแมนนวลก็คือใช้มือนะใช้มือในการเปิดปิดนะครับอีกแบบนึงเขาเรียกว่าเป็นออโตเมติกออโตเมติกก็จะทำงานร่วมกับพวกเซ็นเซอร์ต่างๆเซ็นเซอร์ต่างๆนี่มีเยอะมากนะเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนตรวจจับวัตถุตรวจจับตำแหน่งนะทำได้หลายอย่างนะครับตรวจจับสีโอ้เยอะมากนะพวกเซ็นเซอร์ต่างๆแล้วมันก็จะไปสั่งการให้มันเกิดเป็นลักษณะของออโตเมติกหรืออาจจะเป็นพวกลูกลอยอย่างเงี้ยเป็นของเหลวเป็นโฟลว์อุณหภูมิได้หมดเลยนะพวกเซ็นเซอร์นี่เยอะมากนะครับเพราะนั้นหลักการก็คือให้มันทำงานโดยอัตโนมัติคนก็แค่ไปสังเกตการใช่ไหมเครื่องจักรต่างๆก็จะทำงานของมันโดยออโตเมติกเขาเรียกว่าการควบคุมแบบอัตโนมัติซึ่งจริงๆแล้วอาจจะใช้โปรแกรมในการควบคุมก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบการควบคุมด้วยมือก็คือเป็นแบบง่ายๆนะก็เช่นอาจจะเป็นลักษณะของการเปิดน้ำแล้วก็มองเองเฮ้ยน้ำเต็มแล้วก็หยุดอันนี้ก็คือแบบง่ายๆนะครับเปิดก็กดปุ่มนะปั๊มก็ดูดน้ำพื้นเข้าไปในบ่อพอบ่อเต็มก็คุณก็หยุดเองใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบแมนนวลคอนโทรลก็คือไม่ซับซ้อนอย่างเงี้ยครับก็คือมีปุ่มกดสตาร์ทสต็อปนะหรือจะเดินหน้าถอยหลังนะแล้วก็กดเองนะจะเปิดเดินหน้าถอยหลังจะขึ้นจะลงนะอันนี้ก็เขาเรียกว่าการควบคุมด้วยมือนะแต่ถ้าเป็นแบบอัตโนมัติจะมีพวกอุปกรณ์เขาเรียกว่าเซ็นเซอร์เข้าไปอาจจะเป็นลิมิตก็คือเป็นขอบเขตนะครับหรือเป็นโฟลว์ก็คือเป็นพวกลูกลอยเป็นความสูงความต่ำของระดับของเหลวอะไรพวกนี้แต่จริงเยอะนะพวกอุปกรณ์ที่เรียกว่าเซ็นเซอร์มีเยอะมากนะครับเพราะนั้นพวกนี้ก็จะทำงานในลักษณะที่เป็นอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัตินะครับก็จะสามารถสั่งการให้มอเตอร์เราทำงานได้ทีนี้มาดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวงจรควบคุมมอเตอร์แบบพื้นฐานก่อนนะแบบพื้นฐานนะครับจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้นะไม่หยิบมาเฉพาะพื้นฐานก็จะมีปลั๊กฟิวนะปลั๊กฟิวก็จริงๆแล้วเราเรียนมาครั้งหนึ่งแล้วเนาะในอุปกรณ์ที่เรียกว่าอุปกรณ์ป้องกันนะซึ่งมันก็จะมาใช้ในส่วนของการควบคุมมอเตอร์ด้วยนะปลั๊กฟิวพุทธบัตตัมสวิตช์อันนี้ก็คือสวิตช์ปุ่มกดนะก็จะที่เราจะเห็นบ่อยๆก็คือสีเขียวกับสีแดงสีเขียวก็สตาร์ทใช่ไหมสีแดงก็สต็อปอันนี้ก็เป็นสีสากลที่เราใช้กันอยู่ทั่วโลกเหมือนกับไฟเขียวไฟแดงประมาณนั้นนะก็เป็นสวิตช์ปุ่มกดนะแมกเนติกคอนเนคเตอร์อันนี้คือพระเอกเลยพระเอกเลยที่เราใช้งานควบคุมมอเตอร์ส่วนใหญ่ตอนนี้ทั่วไปนะการควบคุมทั่วไปพื้นฐานเนี่ยเราก็จะใช้แมกเนติกคอนแทคเตอร์เป็นพระเอกหลักโอเวอร์โหลดดีเลย์โอเวอร์โหลดก็คือโหลดเกินเห็นไหมโอเวอร์โหลดนะนั้นก็จะเป็นรีเลย์ตัวหนึ่งนะครับทำหน้าที่ในการตรวจจับกระแสที่จะไหลเข้ามอเตอร์ว่ามันมีปริมาณมากเกินไปไหมนะครับถ้ากระแสมันไม่เกินที่ตัวโอเวอร์โหลดดีเลย์รับทราบและตั้งเอาไว้มันสามารถตั้งได้นะพวกนี้สามารถปรับได้ว่าจะต้องใช้กระแสผ่านตัวมันเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์กี่ร้อยละอะไรพวกนี้เราต้องตั้งค่าก่อนให้ถูกต้องเลยนะถ้าตั้งค่าไม่ถูกมันก็อาจจะตัดเร็วไปหรือไม่ตัดนะอยู่ที่การตั้งค่าตรงนี้ด้วยหน้าที่ของมันก็คือปกป้องไม่ให้มอเตอร์มันไหม้อย่างที่เราไปฟังเมื่อกี้เนาะเขาเรียกว่าโอเวอร์โหลดดีเลย์นะมาดูตัวแรกก่อนนะหน้าตาคุ้นๆเนาะไอ้ตัวนี้คือปลั๊กฟิวนะครับปลั๊กฟิวก็จะทำหน้าที่ในการปกป้องวงจรของการควบคุมมอเตอร์วงจรการควบคุมมอเตอร์จะมี2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นวงจรกำลังกับวงจรควบคุมวงจรกำลังก็คือวงจรที่จะวิ่งเข้าไปที่มอเตอร์โดยตรงเลยนะส่วนวงจรควบคุมเนี่ยมันจะไปผ่านชุดควบคุมต่างๆไปผ่านพวกแม่ไอ้พวกพุทธบัตตัมไปผ่านพวกคอยแมกเนติกไปผ่านพวกคอนแทคช่วยไปผ่านพวกหลอดไฟอะไรพวกเนี้ยอันนี้เขาเรียกวงจรควบคุมแล้วก็อาจจะสามารถสั่งการให้มันมีความซับซ้อนมากขึ้นได้นะเพราะนั้นฟิลมันจะไปอยู่ในส่วนทั้งสองส่วนนะทั้งในส่วนของวงจรกำลังทั้งวงจรควบคุมถ้าวงจรกำลังเป็นระบบ3เฟสมันก็จะมีอยู่ฟิล3อันปกป้องนะส่วนวงจรควบคุมส่วนใหญ่มันจะเป็นเส้นเดียวเป็นระบบเส้นเดียวเพราะนั้นก็จะมีฟิลอีก1เส้น
อีก1ชุดอันนั้นก็จะเป็น3บวก1เนาะก็จะกลายเป็น4ชุดที่จะใช้ในวงจรควบคุมมอเตอร์นะครับนะสวิตช์ปุ่มกดก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกดด้วยมือนะก็คือชื่อก็บอกแล้วปุ่มกดก็คือต้องใช้มือไปกดอันนั้นก็จะมีลักษณะของการใช้สีเป็นตัวบอกว่าตัวไหนสตาร์ทตัวไหนสต็อปสตาร์ทก็ใช้สีแดงสีเขียวสต็อปก็ใช้สีแดงนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมนะบางทีก็มีหลายแบบนะครับมันไม่ใช่เป็นสวิตช์ปุ่มกดแบบที่เราเห็นอยู่บางทีก็จะเป็นเหมือนสวิตช์ดอกเห็ดสวิตช์ดอกเห็ดก็คือจะบานๆออกมาส่วนใหญ่จะเป็นสวิตช์ที่ใช้ในการสต็อปนะหากจะมีเห็ดฉุกเฉินอะไรเงี้ยมันก็จะกดได้ง่ายแต่ถ้าเป็นสวิตช์ทั่วไปเราต้องใช้นิ้วกดหรือตั้งใจกดหน่อยเพราะว่าตัวสวิตช์มันจะบุ๋มลงไปข้างในแต่ถ้าเป็นดอกเห็ดบานข้างนอกก็จะกดได้ง่ายเอาหลังมือกดก็ยังได้อะไรประมาณนี้นี่หน้าตาก็จะประมาณนี้อันนี้คือสวิตช์ปุ่มกดทั่วไปนะเพราะนั้นการกดก็คือต้องตั้งใจก็คือนิ้วต้องเข้าไปกดตรงบริเวณปุ่มเพราะคุณกดตรงขอบเนี่ยมันก็ไม่กดนะครับก็มี2 สีที่เราเห็นบ่อยๆก็คือสีเขียวใช้ในการสตาร์ทสีแดงใช้ในการสต็อปซึ่งเวลาคุณซื้อมามันจะได้ตัวแป้นสีมาให้2อันนะคุณสามารถเปลี่ยนได้นะคือคุณไม่ต้องไปซื้อว่าเฮ้ยผมอยากได้เป็นสวิตช์ปุ่มกดสีเขียวปุ่มกดสีแดงไม่ต้องคุณซื้อมาในกล่องมันจะมีแป้นให้เลยว่าเป็นคุณอยากจะคือคุณเลือกได้ภายหลังว่าคุณจะให้ตัวนี้มันไปเป็นอะไรเพราะหน้าสัมผัสมันมีทั้ง2หน้าไงมันมีหน้าสัมผัสที่เป็นแบบเปิดแล้วก็แบบปิดในตัวเดียวกันมันอยู่ที่คุณจะไปต่อขั้วไหนไปใช้นะเพราะนั้นถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเป็นปกติเปิดแสดงว่ามันเป็นปุ่มสตาร์ทนะคุณก็เปลี่ยนแป้นให้เป็นสีเขียวนะปกติมันเปิดอยู่ไว้เวลาคุณกดมันก็จะต่อวงจรเขาเรียกว่าปกติกิจนะครับคุณปล่อยมือสปริงก็จะดันกลับที่เดิมอันนี้คือลักษณะของการทำงานของเขานะครับเดี๋ยวใครลงแลบกับผมอ่ะก็จะได้เล่นตัวพุทธปัตตัมสวิตช์ด้วยนะครับว่ากดแล้วมันจะเป็นยังไงคุณแล้วมันก็จะเด้งขึ้นเด้งออกนะครับส่วนถ้าเป็นแบบปกติปิดก็จะเป็นสีแดงดังนั้นมันก็จะทำหน้าที่ในการหยุดเดินนะเพราะว่าเรากดมันก็จะเปิดวงจรนะไหมเปิดวงจรทั้งหมดแล้วก็ทุกอย่างก็เริ่มรีเซ็ตใหม่นะครับอันนี้คือพุทธปัตตัมนะครับแมกเนติกก็คือพระเอกเลยหัวใจสำคัญเลยนะครับส่วนประกอบจะมีหน้าสัมผัส2 ส่วนที่สำคัญก็คือหน้าสัมผัสหลักกับหน้าสัมผัสช่วยนะครับหน้าสัมผัสหลักเนี่ยภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเมนคอนแทคเตอร์นี่เมนคอนแทคเตอร์เมนคอนแทคนะครับปกติจะเป็นแบบปกติเปิดนะปกติเปิดแสดงว่าหน้าสัมผัสตอนที่ยังไม่ทำงานอ่ะมันจะอ้าอยู่นะเขาเรียกว่าปกติเปิดถ้าเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าปกติปิดนะคือยังไม่มีการทำงานอ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบไหนตอนเริ่มต้นถ้าเป็นเมนคอนแทคมันจะเป็นแบบปกติเปิดก็คืออ้าไว้พอถูกสั่งการแล้วถึงจะปิดลงไปนะครับเพราะนั้นเมนคอนแทคจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่า NO นะครับ normally openนะครับเป็น NO NO ตัวเนี้ยมันจะมีสัญลักษณ์อยู่ในตัวแมกเนติกด้วยเนี่ยเพราะนั้นเวลาเราซื้อแมกเนติกมาใช้งานหรือสังเกตเจอของจริงเราก็ลองสอบดูว่าเฮ้ยตัวแมกเนติกมันมีอะไรบอกนะครับมีตัวสัญลักษณ์อะไรบอกส่วนหน้าสัมผัสช่วยจะมีทั้ง2แบบครับให้เลือกใช้มีทั้งแบบปกติเปิดแล้วก็ปกติปิดนะครับ NC NO นะ NC ก็คือ normally close NO ก็คือ normally open นะครับก็ขึ้นอยู่กับรุ่นของแมกเนติกด้วยนะบางตัวก็มีอย่างละ1บางตัวให้มาอันเดียวก็มีนะครับแมกเนติกบางตัวให้ตัวหน้าสัมผัสช่วยมาแค่1นะแต่โดยทั่วไปที่ผมเห็นจะมี2ก็คือมีเมนคอนแทค3แล้วก็มี NONC อย่างละ1นะครับแล้วก็ผมเจอที่มันรุ่นที่มีเยอะๆก็มีนะมันก็ขึ้นอยู่กับวงจรที่เขาจะไปใช้นะครับบางตัวมี NO 2อัน NC 2อันก็มีนะครับนี่ก็อยู่ที่การดีไซน์ของวงจรแมกเนติกอีกทีนึงนะครับปัจจุบันพวกนี้เราใช้พวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะมาช่วยมันก็เลยทำให้พวกแมกเนติกพวกนี้มันก็หยุดการพัฒนาลงไปเยอะนะก็กลายเป็นการพัฒนาในตัว อุปกรณ์ตัวอื่นทดแทนเข้ามานะอย่างเช่นพวกเบเกอร์มอเตอร์นะตัวนี้ยุคใหม่ก็จะมาละเบเกอร์มอเตอร์หรือใช้พวกอินเวอร์เตอร์มาแทนอะไรเงี้ยพอใช้อีเวนเตอร์ปุ๊บพวกแมกเนติกพวกนี้ก็ไม่ต้องใช้เขาก็ต่อผ่านอีเวนเตอร์เข้ามอเตอร์เลยซึ่งภายในเขาก็จะมีวงจรของเขา
แบบให้มันทำงานได้อยู่แล้วหรือพวก PLC อะไรพวกเนี้ย PLC ก็จะเป็นโปรแกรม Logic Control นะก็จะไปใช้ในการควบคุมมอเตอร์ในภาคอุตสาหกรรมใช้เยอะนะระบบของการควบคุมมอเตอร์ด้วย PLC นะครับนี่ก็คือตัว Contactor นะอย่างที่ครูบอกนะ Main Contact จะเป็น3ชุดจะเป็น NO เนี่ย NO สัญลักษณ์จะเป็นงี้ครับก็คือปกติมันจะอ้านี่เขาเรียกว่า NO อันนี้ก็ NO เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นคอนแทคช่วย auxiliary contact อันนี้จะเป็น NC ก็คือ normally close เนี่ยเขาเรียกว่าปกติปิดอันนี้ปกติเปิดนะครับส่วนตัวนี้เป็นคอยมันคอยตัวนี้จะไปอยู่ในวงจรควบคุมการทำงานของมันง่ายๆครับถ้าคอยตัวนี้ไม่มีไฟมาเลี้ยงนะยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการจ่ายไฟหน้าสัมผัสมันจะคงสภาพแบบนี้ก็คือเมนคอนแทคอ้าอยู่ทั้ง3อันนะไอ้ตัวนี้ก็อ้าไอ้ตัวนี้ก็ปิดแต่ถ้าเกิดมีไฟมากระตุ้นมาเลี้ยงไอ้ตัวคอยตัวเคตัวนี้เมื่อไหร่หน้าสัมผัสตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามนะก็คือจากเปิดก็กลายเป็นปิดจากปิดก็กลายเป็นเปิดอันนี้คือการทำงานง่ายๆของคอนแทคเตอร์ถ้าไม่มีไฟถ้าไฟหยุดจ่ายก็เด้งกลับเพราะว่าในโครงสร้างมันก็จะมีสปริงอยู่นะเพราะนั้นเวลาคุณจ่ายไฟเข้าคอยไม่ได้ติดเมื่อไหร่สภาพของหน้าคอนแทคมันจะเปลี่ยนสภาพเป็นตรงกันข้ามจากเปิดเป็นปิดจากปิดเป็นเปิดนะครับเนี่ยเพราะหลักการมันจะเป็นอย่างนี้หลักการมันจะเป็นแม่เหล็กนะตัวนี้คือขนลวดแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะนั้นเวลาคุณจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บตัวนี้มันก็ดูดใช่ไหมดูดหน้าดูดตัวด้านบนลงมาปุ๊บพอดูด้านบนลงมาหน้าสัมผัสตัวนี้ก็มาแตะกันได้พอแตะกันได้มันก็เปลี่ยนสถานะจากปกติเปิดเป็นปกติปิดจากปกติปิดเป็นปกติเปิดนะแต่พอคุณหยุดจ่ายไฟเมื่อไหร่ปุ๊บสปริงพวกนี้มันก็จะดันให้สภาวะกลับไปที่เดิมนะเพราะนั้นหลักการทำงานอาศัยแม่เหล็กกลไกของแม่เหล็กไฟฟ้านะก็จะทำให้มีการดูดนะหน้าสัมผัสลงมาอะไรพวกอุปกรณ์พวกนี้เวลามันทำงานมันก็จะมีเสียงเนาะป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับนะเสียงของแม่เหล็กทำงานนะอันนั้นก็อาศัยการทำงานของแม่เหล็กโครงสร้างภายในก็จะมีหน้าสัมผัสมีขั้วต่อสายนะครับเนี่ยนี่คือเขาผ่าให้ดูข้างในนะครับมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะก็แกะให้ดูว่างั้นเถอะนะมีหน้าสัมผัสที่อยู่กับที่หน้าสัมผัสที่เคลื่อนที่วันนั้นเวลาตัวคอยแม่เหล็กติกมันทำงานสนามแม่เหล็กมันทำงานใช่ไหมมันก็จะทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ดูดพอดูดปุ๊บหน้าสัมผัสที่เคยอ้าอยู่ก็ติดกันกระแสก็จะผ่านจากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่งได้นะครับอันนี้คือหลักการทำงานของมันข้างในเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นภาพหลายๆแบบเนาะให้เราได้ดูนะครับว่าการทำงานของแม่เหล็กติกเป็นอย่างไรนี่นะใช้อำนาจแม่เหล็กนี่นี่ก็เหมือนกันเห็นไหมมันจะมีเป็นลักษณะเหมือนแม่เหล็กไฟฟ้านะหลักการก็คือเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนั้นมีไฟมาจ่ายปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนนะดูดเกิดการดูดเสียงก็ดังตุ๊บนะหน้าสัมผัสที่เคยอ้าอยู่ก็มาต่อกันได้อันนี้ก็คือเป็นเมนคอนแทคใช่ไหมสามเส้นเพราะนั้นไฟที่จะวิ่งเข้ามอเตอร์มันก็จะผ่านวิ่งเข้าไปนะก็สามารถที่จะออกเลือกได้ว่าแมกเนติกเราอยากจะให้มันมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กได้จากตัวแม่เหล็กติกนี่แหละสังเกตนะรูปมันจะมีแม่เหล็กติกหลายขนาดขนาดเล็กๆเนี่ยอันนี้ขนาดใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับกำลังของมอเตอร์หรือขนาดกิโลวัตต์หรือแรงม้าของมอเตอร์รุ่นที่เราอยากจะเอาไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกแม่เหล็กติกก็สำคัญนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยตัวเล็กๆก็ใช้กับมอเตอร์ตัวใหญ่ๆงั้นไม่ได้คุณต้องดูพิกัดของแม่เหล็กติกด้วยนะครับว่าขนาดของมันเหมาะกับมอเตอร์ขนาดนั้นไหมนะครับแรงดันรับได้ไหมจริงๆมีข้อปิดย่อยเยอะนะแต่ครูมาหยิบให้ดูประมาณ 2-3 ตัวมั้งโหลดเป็นอะไรนะโหลดเป็นอะไรบางทีเราใช้แมกเนติกกับโหลดหลายชนิดนะมอเตอร์หลายแบบโหลดหลายชนิดเอาไปควบคุมแสงสว่างก็ได้เอาไปควบคุมมอเตอร์แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4มอเตอร์แต่ละอย่างก็มีการทำงานที่ต่างกันนะครับหรือไปควบคุมในการต่อคาปาซิเตอร์เพื่อปรับปรุงระบบให้มันดีขึ้นเลยพวกนี้มันก็จะเป็นแม่เหล็กติกอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะนั้นชนิดของแม่เหล็กติกมันเยอะมากเราต้องเลือกให้มันสอดคล้องกับโหลดที่เราจะใช้นะครับโหลดที่จะใช้พิกัดกำลังที่เราจะใ
แรงดันที่เราจะใช้อันนี้ก็สำคัญนะเพราะนั้นปัญหาที่มักจะพบเวลาเจอหน้างานนะหรือว่าพวกโรงงานต่างๆที่ผมมักจะเจอก็คืออาจารย์ครับแมกเนติกทำไมมันพังเร็วเออผมก็เลยให้โหลดเป็นอะไรแล้วคุณใช้แมกเนติกเป็นคลาสไหนเป็นแคตตาล็อกตอรี่ไหนนะอันนั้นมึงจะมีดีเทลรายละเอียดย่อยว่ามันเป็นโหลดอะไรนะไอตัวข้างล่างนี่คือโอเวอร์โหลดเนี่ยตัวเนี้ยตัวชิ้นเล็กๆตัวเนี้ยเนี่ยเขาเรียกโอเวอร์โหลดอันนั้นถ้าเป็นแมกเนติกธรรมดาคือตัวข้างบนอย่างเดียวเนาะอันนี้คือการประกอบร่างกันก็คือแมกเนติกไปรวมร่างกับโอเวอร์โหลดเขาก็จะต่อร่วมกันแบบนี้นะซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ว่าเฮ้ยผมอยากให้มันตัดที่ร้อยละเท่าไหร่ของพิกัดปกตินะก็สามารถมาตั้งตรงนี้ได้นะก็จะต่อคู่กันไปแบบนี้นะเพราะนั้นถ้าคุณเห็นแมกเนติกแล้วคุณก็มักจะเห็นในตัวโอเวอร์โหลดต่อร่วมกันไปด้วยนะครับเพราะหน้าที่ของมันที่สำคัญก็คือควบคุมดูแลกระแสที่จะวิ่งเข้ามอเตอร์ไม่ให้มันเกินนี่การเลือกแมกเนติกที่สำคัญก็คืออย่างแรกก็คือประเภทของโหลดนะครับว่าโหลดของเราเป็นอะไรนะเนี่ยโหลดของเราเป็น AC1 ก็จะเป็นโหลดประเภทเครื่องทำความร้อนนะอันนี้ก็คือหลอดที่มันไม่ได้เป็นอะไรมากมายโหลด AC2 ก็จะเป็นสลิปลิงมอเตอร์ AC3 ก็เป็นมอเตอร์กงกระลอก AC4 นี่ก็เหมือนกันส่วนใหญ่ที่ผมมักจะพบถ้าเป็นมอเตอร์ก็คือ2ตัวนี้ AC3 AC4 นะครับโหลด AC5A เป็นโคมไฟเห็นไหม AC5B เป็นหลอดไส้นี่เห็นไหมแยกหมดเลยนะ AC6A เป็นหม้อแปลง AC6B เป็นคาปาซิเตอร์ตัวเก็บประจุแล้วก็มีย่อยอีกเยอะเลยเยอะมากนะเยอะมากนะครับมีทั้งเป็นประเภทของมอเตอร์ชุดนะครับมอเตอร์สลับโหลดหลอดไฟนะมอเตอร์สำหรับควบคุมกระแส DC เนี่ยมันจะมีย่อยเยอะมากนะซึ่งบางคนจะไม่รู้นะครับเขาเรียกว่าแคทเทอร์ล็อกลี่นะแคทช็อกโกลี่นะหรือประเภทของการใช้งานนะครับ utilization ส่วนใหญ่เราจะเจอพวกนี้ไอ้3กับ4นี่เจอบ่อยนะเพราะเป็นตัวไอ้ตัวแมกเนติกที่เอาไว้ใช้กับพวกมอเตอร์กงกระลอกเดี๋ยวเราเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเราจะมารู้จักมันว่าเฮ้ยมอเตอร์กงกระลอกคืออะไรอะไรคือกระลอกนะกงกระลอกเข้ามาจากอะไรกับอีกตัวที่ผมมักจะเจอก็คือตัวไอ้6B นะไอ้6Bก็คือเป็นชุดที่ไปต่อกับพวกคาปาซิเตอร์ใช้ในการปรับpower factor ในระบบนะครับนี่อีกตัวนึงที่ดูก็คือต้องเรื่องของแรงดันนะครับแรงดันเป็นอะไรนะครับ440 550 220นะแล้วก็จะมีกิโลวัตต์ใช่ไหมกิโลวัตต์ตัวนี้ก็คือเราก็ไปดูมอเตอร์เราว่าเฮ้ยมอเตอร์ของเราเป็นมอเตอร์กี่กิโลวัตต์แรงดันเราใช้เท่าไหร่เห็นไหม2ตัวนี้ก็จะไม่เท่ากันอันนี้550อันนี้500ถึง600แต่ถ้าเป็นบ้านเราก็คือแรงดันตัวนี้440เนี่ยบ้านเรา400ใช่ไหมถ้าเป็นมอเตอร์3เฟสก็440อันนี้ก็400แสดงว่าถ้าเราจะดูตรงนี้เฮ้ยไอแสดงว่ามอไอตัวซ้ายเนี่ยรองรับมอเตอร์ได้ 2.7 กิโลวัตต์แต่ถ้าเป็นตัวขวาเนี่ยได้4กิโลวัตต์สองตัวนี้คนละตัวกันนะแรงดันก็ต่างกันพิกัดกำลังของตัวแมกเนติกก็ต่างกันเนี่ยอย่างรุ่นนี้เป็นรุ่น4กิโลวัตต์มอเตอร์4กิโลวัตต์ตัวนี้เป็นมอเตอร์ 2.7 กิโลวัตต์คุณไปใช้สลับไม่ได้นะจริงๆถ้าตัวใหญ่ใช้ควบคุมตัวเล็กได้แต่ตัวเล็กไปควบคุมตัวใหญ่ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่ากระแสมันกินไม่เหมือนกันเบรกไม่ได้ติดก็จะไหม้ได้นะครับนี่คือปัญหาแรกที่มาจะเจอก็คือหยิบไปใช้ไม่สนใจว่าแม่ได้ติดเป็นแบบไหนตรงนี้สังเกตไหมฮะ AC3 เห็นไหมมันจะมีโค้ดตัวนี้ AC3 อยู่บนตัวถังเนาะตรงนี้มีไหมนี่ AC3 เห็นไหมเวลาเขาเขียนบางทีมันจะมีขีด3บางทีก็ไม่มีนะนี่ก็อยู่ที่ผู้ผลิตแต่ละเจ้านะครับจริงๆแล้วมันต้องมีขีดนะมันต้องมีขีดแต่บางทีมันไม่มีขีดเพราะว่ามันอาจจะจำกัดเรื่องของพื้นที่อย่างเงี้ยเขาถ้าไปใส่ขีดตัวมันอาจจะล้นอะไรประมาณนั้นก็ว่ากันไปจริงๆมันมีวิธีการบีบตัวฟอนต์อะไรพวกนี้ได้โอ้โหรีเล่นี่ก็คือหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะอย่างที่เห็นมันจะมีตัวแหลมๆตัวนี้เนาะตัวนี้ก็คือไปเสียบตรงไม่ได้ติดได้มันก็จะประกอบรวมร่างกันอยู่ติดกันนะว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็จะมีตัวที่สามารถที่จะปรับค่าได้นะตัวน้ำเงินตัวเนี้ยจะเป็นปุ่มที่สามารถที่จะไปตั้งค่าได้ก็ใช้ไขควงหมุนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
ว่าเราจะตั้งไว้เท่าไหร่นะปุ่มสีแดงเนี่ยถ้าเราไปกดก็คือมันจะทิปเลยเหมือนกับเป็นการปุ่มไว้ทดสอบนะครับไอ้ตัวนี้สลับกันนะจะได้เป็นปุ่มฟ้าเว้ยแล้วก็ปุ่มแดงนี่ไว้หมุนนะก็แล้วแต่ผู้ผลิตเนาะแล้วก็สังเกตง่ายๆครับตัวไหนที่มันมีเหมือนไอ้รูที่ใส่ไขควงได้ก็แสดงว่ามันสามารถปรับตั้งได้นะครับหลักการมันใช้หลักการของใบเมทัลใบเมทัลก็คือวัสดุ2ชนิดประกอบกันเวลามันมีความร้อนมันก็จะงอตัวใช่มั้ยนี่เป็นฟิสิกส์วิทยาศาสตร์พื้นฐานนะวัสดุ2ชนิดประกอบกันเกิดความร้อนผ่านมันก็จะงอตัวนะครับเพราะนั้นหลักการก็คือกระแสไฟฟ้าผ่านถ้ากระแสไฟฟ้าผ่านตัวนี้มันไม่เกินมันก็ไม่ร้อนถูกมั้ยครับพอไม่ร้อนไอ้ตัวหน้าสัมผัสของไอ้ตัวโอเวอร์โหลดมันก็จะมีนะตัวนี้เค้าเรียกว่าโอเวอร์โหลดคอนแทคมันก็คงสภาพเดิมแต่ถ้ามันร้อนมันก็จะเปลี่ยนสภาพตัวที่เรามักจะไปใช้ในร่วมกับวงจรควบคุมมอเตอร์ก็คือ NC นี่ตัวนี้ NC นะเพราะว่า NC มันจะเป็นเหมือนกับตัวต่อวงจรอยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดมันมีความร้อนปุ๊บมันก็จะเปิดวงจรออกมันก็คือไปทำให้วงจรควบคุมทั้งระบบหยุดทำงานนะเพราะนั้นตัวหน้าสัมผัสที่เป็น normally closed นะหรือปกติปิดจะไปต่ออยู่ในวงจร